วันนี้เป็นวันครบกำหนดนะครับที่ทางดีไซน์นั้นเรียกพระธรรมชัยโยเจ้าวาดวัดธรรมกายเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งนี่เรียกมาแล้ว3ครั้งแล้วทางวัดขอให้ทางดีไซน์เปลี่ยนสถานที่รับทราบข้อกล่าวหาคือจากที่ดีไซน์ขอเปลี่ยนมาเป็นที่วัดได้ไหมเพราะว่าเจ้าวาดยังมีอาการอาพาธอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทางดีไซน์จะยอมหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนหรือจะใช้วิธีการไปขออำนาจศาลออกเป็นหมายจับครั้งที่สองค่ะเราเห็นวันนี้กำลังประชุมด่วนกันอยู่นะคะคุณนัทเดี๋ยวก็คงจะทราบผลว่าตกลงแล้วเนี่ยแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับนักข่าวก็ไปรอที่ดีสไอครับเพราะว่ามีข่าวว่าพนักงานสอบสวนคดีร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรจากกรณีที่พระเทพยานมหามุนีหรือว่าพระธรรมชโยเจ้าวัดวัดพระธรรมกายรับเช็คบริจาคมูลค่าหลายร้อยล้านบาทจากนายสุภชัยศรีสุภอักษรซึ่งเป็นอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันนะครับก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับทางฝั่งของพนักงานอัยการซึ่งการประชุมในวันนี้ครับก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากที่มีหมายเรียกให้พระธรรมชโยมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วถึง3ครั้งและวันนี้ก็จะเป็นวันนัดหมายครั้งที่3แต่ก็ยังไม่มานะฮะแล้วทางวัดเนี่ยได้ยื่นหนังสือมาว่าอยากจะขอเปลี่ยนสถานที่รับทราบข้อกล่าวหาจากดีไซน์เปลี่ยนมาเป็นที่วัดได้ไหมเพราะว่าอาการอาพาธของพระธรรมชโยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ก็เลยขอความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่จะยอมหรือไม่ยอมวันนี้เราคงต้องติดตามผลการประชุมร่วมกันนะคะของทาง DSI ว่าจะพิจารณาข้อกฎหมายออกมายังไงก็จะประชุมร่วมกับทางฝั่งอัยการค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พระธรรมชโยก็ไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกถึง3ครั้งแล้วต้องดูว่าวันนี้จะต้องไปขออนุมัติจากศาลเพื่อออกหมายจับมั้ยนะคะความเป็นไปได้ก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าน่าจะออกมาประมาณ3แนวทางคุณผู้ชมแนวทางแรก DSI อาจจะมีมติไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่รับทราบข้อกล่าวหาก็ได้เพราะว่าพิจารณาแล้วไม่เชื่อว่าพระธรรมชโยมีอาการอาพาธจนถึงขั้นเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้นะคะถ้าเกิด DSI อนุญาตก็เหมือนเป็นการให้สิทธิพิเศษกับผู้ต้องหาบางรายด้วยซึ่งมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ต้องหารายอื่นๆอันนี้แนวทางแรกที่เป็นไปได้ถ้าเกิดอนุญาตรอบนี้อาจจะตีความได้อีกแน่หนึ่งว่าดีไซน์ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นทางพระธรรมชโยอาพาธจริงๆค่ะแนวทางที่2นะคะอาจจะไปขออนุมัติต่อศาลเพื่อออกหมายจับใหม่อีกครั้งเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่ไปขออนุมัติหมายศาลตอนนั้นศาลก็ยกคำร้องเพราะว่าเชื่อว่าพฤติกรรมของพระธรรมชโยเนี่ยยังไม่ได้จะหลบหนีถ้าสมมุติว่ารอบนี้ยังไม่มารับทราบข้อกล่าวหาอีกก็ขอครั้งที่2แล้วก็อยู่ที่ศาลว่าศาลจะว่ายังไงค่ะแล้วแนวทางที่3ก็คือการอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่รับทราบข้อกล่าวหาได้แต่มีความเป็นไปได้ว่า DSI จะต้องจัดชุดพนักงานสอบสวนให้เดินทางเข้าไปที่วัดพระธรรมกายค่ะก็เป็นการต่อรองกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆน่าจะทราบความชัดเจนการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนของดีไซน์กับอัยการว่าสรุปแล้วแนวทางไหนที่ดีไซน์จะเลือกกับการที่จะรับทราบข้อกล่าวหาของพระธรรมชโยนะครับ